สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดีชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเปิดตัวงาน Thailand Industry Expo 2017ขยายความร่วมมือต่างประเทศเพื่อพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรม4.0โชว์ศักยภาพนวัตกรรมใหม่เป็นปีแรกณนะ IMPACT เมืองทองธานีค่ะ ดอกเตอร์อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐบาลที่ต้องการมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกให้เกิดขึ้นอย่างมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนในอนาคตนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้กำหนดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม20ปีเพื่อพัฒนาสู่การเป็นอุตสาหกรรม4.0ครอบคลุมการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งพร้อมสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการผลิตมาผนวกกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยปฏิรูปอุตสาหกรรมทั้งระบบ พร้อมเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและมาตรฐานการเพิ่มผลิตภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมควบคู่ไปกับการขยายโอกาสทางการตลาดในประเทศให้กว้างขึ้นไปสู่ระดับโลกและเดินหน้าสู่การตลาดแบบไร้พรมแดนซึ่งจะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยเติบโตได้ในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้กลยุทธ์การทำงานสำคัญไว้3เรื่องได้แก่ 1. การยกระดับพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมเพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับความสามารถของเศรษฐกิจของประเทศไทยสร้างความเข้มแข็งจากภายในตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์4.0 การยกระดับสินค้าให้เป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่เป็นของประเทศไทยโดยเน้นขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะผันผวนแต่สินค้าและบริการเหล่านี้ก็ยังจะมีมูลค่าสูงดังนั้น10อุตสาหกรรมเป้าหมายนี้จึงถือเป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยในระยะยาวค่ะ 2. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและย่อมหรือ SME เนื่องจากมี SME กว่า2.76ล้านรายไทยสามารถเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในลนักษณะกลุ่มที่มีบริษัทใหญ่เป็นคู่ค้าสำคัญ 3. การพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งเป็นการพัฒนาในเชิงพื้นที่ที่มีความสามารถที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมของตนเองได้ตามลักษณะจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการจัดงาน Thailand Industry Expo ในปีนี้นะคะจึงมีแนวคิดการจัดงานก็คือ Thailand Industry 4.0วันท r a n s f o r m a t i o n t ท o u s a n d Opportunity หรือปฏิรูปอุตสาหกรรม4.0สร้างสรรค์โอกาสอนาคตไทยโดยโดยการนำเสนอเทคโนโลยีนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ทันสมัยรวมทั้งเป็นเวทีเปิดกว้างในการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมไทยที่หลากหลายครบวงจรพร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมชั้นนาของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนอาทิ ผู้ประกอบการรายใหญ่กลุ่ม SME และวิสาหกิจชุมชนหรือโอท p อปทั่วประเทศกว่า1,500รรายมาร่วมกันจัดแสดงนวัตกรรมที่หลากหลายค่ะ นอกจากนี้นะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมยังขยายความร่วมมือไปยังกลุ่มธุรกิจภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศมากขึ้นเป็นปีแรกเพื่อเปิดเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสจับคู่ทางธุรกิจกับผู้ประกอบการจากต่างประเทศพร้อมการจัดแสดงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่น่าสนใจจากประเทศชั้นนําและคู่ค้าสําคัญของไทยด้วยอาทิญี่ปุ่นจีนเกาหลีอินโดนีเซียและมาเลเซียเป็นต้น รวมผู้ประกอบการในโซนนี้กว่า76รายโดยกิจกรรมภายในงานนะคะก็จะแบ่งออกเป็นโซนต่างๆได้แก่นิทรรศการเทริดพระเกียตรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์และการถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ28กรกฎาคม การนำเสนอพัฒนาการอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Thailand Industry 4.0ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อฉายภาพอนาคตและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในยุค Thailand 4.0ค่ะการตกแต่งพื้นที่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละย่านการค้าโดยดึงดูดจุดเด่นของพื้นที่ต่างๆมาตกแต่งให้สวยงามจำนวน8ย่านได้แก่ ผ้าไหมปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาย่านการค้ามีนบุรีศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวตีวัน 21, ตลาดนัดสวนจตุจักรย่านการค้าสำเพลงสยามสแควร์และผ้ามัดย้อมจังหวัดสกลนครซึ่งพื้นที่ดังกล่าวนะคะสามารถชมและช็อปได้ในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดพื้นที่แสดงผลงานของนักออกแบบและการจัดแสดงแฟชั่นโชว์การนําเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการที่มีความคิดสร้างสารรค์และมีนวัตกรรมโดดเด่นจากผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกแล้วรวมทั้งสิ้น2กลุ่มได้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อกับผู้ประกอบการกลุ่มอาหารเกรษตรชีวภาพรวมกว่า15ราย การออกร้านของธุรกิจ SME โดยแบ่งโซนตามประเภทสินค้าเช่นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องประดับและการออกร้านของผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยแบ่งตามภูมิภาคคือภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้บูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์อาหารและอาหารแปรรูปจากร้านค้าชั้นนำจากทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า126บบูธ ทั้งนี้นะคะขอเชิญผู้ที่สนใจค่ะได้ร่วมงานและร่วมงานได้นะคะในระหว่างวันที่25ถึง30กรกฎาคมนี้ณชนาะเ l l e จ g e r h a l l 1ถึง3 Impact เมืองทองธานีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกาค่ะ